ะนี้คุณกำลังรับชมระทึกนะอยู่กับผมดีเจกราฟเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าป่ะสวัสดีคุณผู้ชมชาว YouTube และมิตรรักชาวกระทึบหนังทุกคนครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการจมใส่หนังฟิลในคลิปนี้ผมอาจจะแบบว่าดิ่งๆหน่อยนะฮะเพราะว่าคืออารมณ์ค้างมาจากการดูหนังเรื่องนี้เลย Where We Belong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าใครที่ดูมาแล้วก็น่าจะแบบพอเข้าใจความรู้สึกกันนะแต่หากว่าดูรู้เรื่องนะครับผมมันเป็นหนังที่ต้องอาศัยความเข้าใจส่วนตัวแล้วก็แบบประสบการณ์ทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็การดูหนังของคนดูเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยฉะนั้นถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้มันเหมาะกับคนดูกลุ่มไหนผมบอกเลยว่าเหมาะกับคนดูหนังฮะแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบกำลังแบบเป็นวัยรุ่นหรือว่าคนที่โตแล้วเนี่ยมาดูเนี่ยมันจะแบบสุดยอดมากๆแต่ถ้าน้องๆหนูๆที่แบบยังเป็นเด็กและอยากจะไปดูเมมเบอร์เนี่ยพี่ก็ต้องขอเตือนเลยว่าระวังหลับนะครับผมด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังที่แบบเน้นดราม่าจริงจังแล้วก็สอดแทรกไปด้วยความกวนตีนทั้งแบบเป็นบริบทเป็นมุกเป็นอะไรต่างๆนานาซึ่งผมอธิบายอะไรยังแบบไม่ค่อยได้เลยอ่ะแล้วก็มีน้องๆขอกันมาเยอะเลยว่าแบบอยากให้พี่ทำสปอยอันนี้ต้องบอกเลยว่าอาจจะขอเวลานิดนึงเพราะว่ามันเป็นหนังที่ต้องตีความทั้งเรื่องจริงๆอ่ะแล้วก็ต่อให้มาสปอยอ่ะคุณก็ต้องไปดูหนังอยู่ดีเพราะอย่างที่บอกว่าหนังมันต้องอาศัยความเข้าใจของคนดูล้วนๆถ้าคุณดูแล้วคุณไม่เข้าใจคุณก็อาจจะแบบงงๆหรือว่ารู้สึกค้างๆคาๆแบบค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าคุณลองแบบจับฉากโน้นฉากนี้จับต้นมาชนปลายจับทุกสิ่งทุกอย่างมาแบบตีความมาหาคำตอบในตอนสุดท้ายอ่ะมันคืออะไรที่แบบว่าจิตตกมากๆซึ่งผมก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าสิ่งที่ผมคิดหรือว่าตีความของหนังเรื่องนี้มันถูกต้อง 100% หรือเปล่าซึ่งอาจจะต้องมีแบบว่าไปสัมภาษณ์ผู้กำกับเลยนะว่าในตอนจบเนี่ยมันเป็นอย่างที่พวกเราคิดกันหรือเปล่าซึ่งหนังอ่ะมันก็จะปูหลายๆอย่างทิ้งไว้ให้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคำถามปัญหาความสับสนคำตอบทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในหนังหมดเลยขนาดผมเองเนี่ยผมยังรู้สึกว่าผมจะต้องกลับไปดูมันอีกสักรอบเพื่อที่จะหาคำตอบให้กับความคิดของตัวเองว่าผมคิดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปสัมภาษณ์ผู้กำกับเลยครับว่าคำตอบของบทสรุปในตอนจบเนี่ยมันเป็นยังไงอยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับผมยังแบบขนลุกตั้งแต่ดูหนังจบแบบจนผมกลับมานั่งอัดคลิปให้คนดูได้ดูเนี่ยผมยังไม่หยุดดาวเลยฮะมันเป็นหนังที่ครึ่งเรื่องแรกอ่ะจะดูง่ายๆหน่อยมันจะเป็นช่วงทิ้งปมโดยใช้เรื่องราวของครอบครัวเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนเข้ามาสอดแทรกในการเล่าเรื่องช่วงแรกและพอมาถึงช่วงหลังครับมันจะเป็นช่วงที่หนังอ่ะจะพาอารมณ์ของคนดูดิ่งแบบลงไปเรื่อยๆจนถึงฉากสุดท้ายเลยมันจะเป็นช่วงที่หนังจะเฉลยปมทุกอย่างที่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ติดใจในช่วงแรกแต่หารู้ไหมว่ามันดันมีเหตุผลหรือว่ามีที่ไปที่มาที่ลึกมากกว่านั้นอีกที่ต่อให้ผมทำคลิปเดาหรือว่าเขาบอกเนื้อหามามากกว่านี้ผมก็เดาไม่ได้ครับผมกลับที่ได้รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับ Where We Belong ไม่ผิดหวังเลยแม้แต่นาทีเดียวส่วนปัญหาของหนังหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของการตัดต่อที่ทำออกมาได้ยังไม่แบบว่าสมูทแต่ถ้าถามว่ามันตัดฟิลมากไหมต้องบอกเลยว่าไม่เลยเพราะว่าในฉากต่อไปเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลที่เข้ามารองรับอยู่ว่าทำไมถึงต้องอธิบายแบบนั้นและอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจุดเด่นของหนังเลยก็คือส่วนที่ยืดยาวในส่วนที่ใครหลายๆคนเนี่ยคิดว่าแบบมันนานเกินไปกับฉากนี้ซึ่งมันเป็นฉากตรึงอารมณ์ของตัวละครมันเป็นฉากที่จะดึงเอาไว้เพื่อที่จะให้คนดูเข้าไปเป็นตัวละครตัวนั้นหรือว่าได้สัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครตัวนั้นโดยที่ตัวละครไม่ต้องอธิบายหรือพูดอะไรออกมาเลยแม้แต่คำเดียวอย่างที่ผมบอกครับว่าหนังมันอาศัยความเข้าใจค่อนข้างสูงฉะนั้นใครที่แบบจะไปดูแล้วก็รอให้หนังมันพูดให้มันเฉลยทุกอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องทำใจนะจุดนี้ไว้เลยครับเพราะหนังมันเน้นประสบการณ์ของคนดูหนังจริงๆจุดเด่นที่สุดของหนังเรื่องนี้นอกจากการแสดงของเจนนิธที่แบกหนังเอาไว้ทั้งเรื่องแล้วก็ยังมีวิธีการสื่อสารของผู้กำกับที่ทำออกมาได้แบบมันหาคำไหนมาด่าไม่ได้ฮะเพราะว่านี่มันไม่ใช่แค่หนังวัยรุ่นทั่วไปแต่มันคือศิลปะอีกหนึ่งชิ้นของวงการภาพยนตร์ไทยครับต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอขอบคุณทาง BNK48 Film มากๆที่ทำหนังเรื่องนี้ออกมาแล้วแบบดีต่อใจของคนดูหนังและวงการหนังไทยมากๆเพราะว่าองค์ประกอบทุกอย่างในหนังเนี่ยมันถูกคิดมาอย่างดีและที่สำคัญคือถ่ายสวยด้วยแล้วก็เพลง Let You Go ที่ใช้เป็นเพลงประกอบหนังที่พี่คงเดชแกเขียนเองเนี่ยผมบอกเลยว่าเมื่อคุณดูหนังเรื่องนี้จบแล้วความรู้สึกเมื่อคุณฟังเพลงนี้ครั้งแรกมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลมันจะกลายเป็นเพลงที่คุณเข้าใจเนื้อหามันมากกว่าใครและมันจะเป็นเพลงที่คุณฟังกี่ทีภาพของหนังเรื่องนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาในหัวของคุณขอบคุณ BNK48 Film จริงๆที่ทำให้มีหนังแบบนี้ออกมาในยุคนี้ยุคที่หนังไทยนั้นเน้นขายจนลืมความสำคัญของความเป็นหนังไปและเป็นหนังดีที่ผมอยากจะคอยย้ำนักย้ำหนาเลยว่าคนดูหนังไทยไม่ควรพลาดโอเคแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะให้คะแนนสำหรับหนังเรื่องนี้ Where We Belong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้อยู่ที่ 8.5 คะแนนครับผมสุดยอด
จริงๆก็อยากจะให้ก้าวไปเลยนะแต่เพียงแค่ว่ามันยังมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆปะปายเฉยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นหนังที่ลื่นไหลแล้วก็กลมกล่อมอะไรขนาดนั้นแต่มันก็เป็นหนังที่ใช้วิธีการสอดแทรกในยะสัญญะหรือว่าปมอะไรต่างๆเข้ามาได้แบบแยบยลสุดๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตวัยรุ่นเสียดสีการเมืองความเชื่อศาสนาสังขารแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่ผมพูดไม่ถูกอ่ะผมอยากจะให้ไปดูเองผมขอติวสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็คิดจะไปดูนะครับคุณจะต้องแยกองค์ประกอบของหนังเรื่องนี้ออกมาให้ได้ในระหว่างที่ดูและทำความเข้าใจกับมันไปทีละอย่างและที่สำคัญเลยอย่าหลับครับเพราะว่านี่มันเป็นหนังอินดี้ที่มีความแมสอยู่เพียงแค่ 50-60% เท่านั้นอาจจะดูยากไปสักนิดแต่ผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้หรือชื่อของเจนนิสต้องถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์อย่างแน่นอน Where We Belongจริงแล้วหนังเรื่องนี้ยังมีอะไรอีกหลายอย่างมากๆที่ผมยังไม่ได้พูดในคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะครับคอหนังทุกคนสำหรับตอนนี้ผมดีเจกราฟขอตัวลาไปก่อนบายปิดคลิปสวัสดีครับดูจบแล้วถ้าหากว่าชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระทืบหนังกันด้วยนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดี See you again Bye อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเนี่ยนะ